สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Scarlet Nexus นะครับหลังจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยแต่ละทีมได้รับมอบหมายที่จะต้องไปคุยกับรัฐบาลแต่ละฝ่ายเพื่อที่ตอนนี้เนี่ยเราจะต้องทำการหยุดแผนของโทงิสึไม่อย่างนั้นเนี่ยทุกคนบนโลกใบนี้เนี่ยก็จะถูกลบล้างไปเพราะเนื่องจากว่าถ้าโทงิสึวางแผนที่จะย้อนอดีตไปแก้ไขแล้วก็อันนี้จะเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเลยแต่ในขณะเดียวกันเองทางฝั่งเราเนี่ยตอนแรกนึกว่าจะไปเซรันได้แล้วแต่ปรากฏว่าเจอโคดามะและทีมของเธอดักก่อนและก็ได้เกิดเรื่องเศร้าเกิดขึ้นนั่นเองและในขณะเดียวกันคาเรนก็มาก๊อปปี้พลังของคาสเนะไปซึ่งตรงนี้แหละเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากว่าคาเรนพุ่งเป้าไปที่ยูอิโตะซึ่งตัวของทีมคาสเนะเองก็ค่อนข้างกังวลเป็นอย่างมากว่ายูอิโตะเนี่ยจะรับมือกับคาเรนไหวหรือเปล่าดังนั้นภารกิจต่อไปของเราคือเราจะไปที่ซูโอะกันเพื่อที่จะลักลอบเข้าไปยังสถานที่ที่คอมพิวเตอร์ที่ควบคุมซูโอะอยู่ก็คืออาราฮาบากิเนี่ยที่อีวิต่อไปนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าสถานเด้งนั้นเนี่ยเราจะเข้าไปได้อย่างง่ายดายหรือเปล่านะครับโดยที่เดี๋ยวเราจะวาร์ปไปที่ซูโอะนะครับแล้วก็ไปถนนหลักกันเลยตอนนี้ซูโอะก็แทบจะไม่แตกต่างเหมือนตอนที่เรามาครั้งแรกเลยแต่มันช่างเงียบกว่าเดิมเยอะมีบางอย่างที่ไม่ถูกต้องผู้คนทั้งหมดหายไปไหนเดี๋ยวก่อนนะนี่มันกองกำลังป้องกันแห่งชาติอยู่ที่ดีเดือนกันเหรอดูเหมือนว่านิฮุงกะเนี่ยจะทำการลิสต์รายชื่อหน่วยของยูวิโตเนี่ยไปแล้วว่าแบบเป็นคนร้ายนั่นแหละทำไมถึงเขาต้องสร้างสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาดูเหมือนมันจะมีการต่อสู้เกิดขึ้นมาด้วยดูนะสิเหมือนมีใครนอนอยู่ตรงนั้นเป็นร่างกายคนน่ะเหรอบางทีเขาอาจจะเสียชีวิตจากการต่อสู้ก็ได้พวกเราควรจะต้องกังวลเกี่ยวกับตัวเองนะอย่าลืมนะว่าตอนนี้เราก็เป็นผู้หลบหลีกจากรัฐบาลเหมือนกันนั่นก็เรื่องจริงฮารุกะช่วยโชว์เส้นทางที่ปลอดภัยที่ไปยังอาราฮาบากิได้หรือเปล่าพี่ชายของฉันสามารถช่วยเหลือได้เดี๋ยวฉันขอทำการติดต่อพี่ชายฉันแป๊บนึงวัตารุอยู่ไซสายแล้วไม่มีเวลาที่จะเซย์ฮัลโหลกันแล้วล่ะเดี๋ยวฉันขอพุ่งไปที่เป้าหมายเลยละกันตอนนี้ฉันไม่สามารถติดต่อหน่วยของยูอิโตะได้ขอให้ฉันได้ช่วยเหลือเธอเพื่อคอนเฟิร์มความปลอดภัยของพวกเขาหน่อยเจ้าสับส่งสัญญาแล้วก็เส้นทางไปยังอาราฮาบากิแล้วล่ะทางเข้าเนี่ยยังเปิดอยู่พวกเธอสามารถไปได้และเส้นทางนั้นเนี่ยเป็นเส้นของลับเพราะฉะนั้นจะมีแค่พวกเราเท่านั้นที่รู้โอเคเยี่ยมไปเลยวาตารุเอาละไปที่อาราฮาบากิกันเลยดีกว่าทีนี้ตอนนี้เนี่ยแผนที่อาราฮาบากิเนี่ยได้แอดเข้าไปในแผนที่โลกของเราแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คืออยู่ข้างล่างสุดเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปที่อาราฮาบากิเลยนะครับสำหรับใครที่เห็นศพเมื่อกี้แล้วถ้าเกิดดูในเรื่องยูนิโตะไปแล้วจะรู้ว่าศพนั้นเป็นใครแต่เราจะไม่ขอกล่าวละกันอุบๆไว้ก่อนนี่เรามาถึงข้างในอาราฮาบากิแล้วคือแบบทั้งบรรยากาศทั้งเพลงมันก็ชวนขนลุกมากๆนี่เราเจอกำแพงขนาดใหญ่แล้วเราจะรู้ว่ากำแพงนี้ใช้ทำอะไรได้ใช่ไหมทำไมหน่วยอยู่ของยูโตะถึงมาที่อาราฮาบากิล่ะอ๋อเพื่อที่จะทำแผนฟูบุกิกับคาเรนไงล่ะพวกเขาต้องการจะเขาเรียกว่าปล่อยเรื่องราวต่อสาธารณชนเข้าใจแล้วล่ะพวกเขาจึงจะใช้อาราฮาบากิเนี่ยเพื่อทำการแพร่กระจายข่าวสารอะไรบางอย่างให้กับผู้คนสินะดังนั้นน่ะเดี๋ยวเราจะพุ่งเป้าไปยังเควสหลักของเราเลยกันเพราะว่าพวกนี้เนี่ยจะคุ้นๆอยู่แล้วมอนสเตอร์แต่ละตัวมันใช้เวลาค่อนข้างต่อสู้นานมากเลยโอ๊ยทีนี้เราจะวิ่งไปตรงกลางเรื่อยๆเพราะเควสมันน่าจะอยู่ใกล้ๆการเชื่อมโยงการติดต่อสื่อสารนั้นค่อนข้างจะโดนขัดข้องแหละฉันอาจจะสูญเสียการติดต่อจากพวกเธอไปก็ได้ฉันจะทำให้ดีที่สุดที่จะติดต่อพวกเธอแต่ว่าเธอก็ต้องเตรียมการไว้ด้วยล่ะถ้าเกิดเจออะไรเหตุการณ์ที่เลวร้ายนะครับเอาของมากเลยฮารุกะจะเรียกฮาตารุเรียบร้อยแล้วผสมฮาตารุกับฮารุกะแต่ว่าเราต้องกำจัดอีกคนที่ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไปหายูโตะไม่ทันใช่มันก่อนดุหนักใช่ไหมชอบช็อตใช่ไหมได้แล้วก็โดนช็อตไปเลย execution อย่ามากวนประสาทนะอย่าขวางทางตายซะเถอะเรียบร้อยโอ้เป็นการเคลื่อนไหวที่ดีมากเอาล่ะเดี๋ยวเราจะทำการเซฟก่อนละกันเผื่อว่าจะมีเหตุจุดเฉิงอะไรสำหรับที่ใครที่สงสัยว่าอาราฮาบากิคืออะไรต้องบอกว่าอาราฮาบากิเนี่ยจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมระบบในนิวฮิมุกะทั้งหมดเลยนะอันนี้เท่าที่จำได้จากเนื้อเรื่องของยูอิโตะดังนั้นการที่ยูอิโตะมาที่นี่เพื่อที่จะทำการเผยแพร่อะไรบางอย่าง
ซึ่งเผยแพร่อะไรนั้นเดี๋ยวเราคงจะรู้กันเร็วๆนี้จะไม่ขอสปอยเนื้อเรื่องที่เกิดขึ้นเอาล่ะตอนนี้เรายังคงต้องตรงไปเรื่อยๆก่อนแต่ทีนี้ทุกคนจับตัวนี้ได้ใช่ไหมตัวนี้เนี่ยจะตีตรงๆไม่ได้ดังนั้นต้องใช้ความเร็วในการจัดการไม่งั้นมันจะเอาเกราะเนี่ยมาป้องกันแบบนี้เราก็ต้องตีก่อนกันไว้ให้มันล้มจากนั้นล้มปั๊บเราก็จะจัดการมันได้ง่ายๆนั่นเองทุกคนจะสังเกตใช่ไหมจะเห็นแสงเลเซอร์สีแดงแล้วก็วิ่งผ่านมาได้สบายๆไม่ยากดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปตรงเควสเลยใกล้ๆแล้วล่ะแต่ถามว่าทางมันยาวไหมค่อนข้างจะยาวเหมือนกันถ้าเกิดยึดจากเนื้อเรื่องยูอิโตะเอาล่ะตอนนี้เควสจะอยู่ข้างหน้าเราอีกไม่ไกลแต่ว่ามันจะมีพวกออเทอร์นาให้ตีดังนั้นเราก็จะตีไปเรื่อยๆก่อนละกันเนื่องจากว่าแต่ละตัวเนี้ยก็ไม่ธรรมดาซึ่งตัวเนี้ยต้องบอกว่าให้ระวังเพราะว่าถ้าเกิดมันปล่อยพลังสีเขียวๆอะไรออกมาที่เป็นหมอกสีเขียวอะมันจะทำให้เราติดมืนแล้วถ้าติดมืนปุ๊บเนี่ยเราจะตีแบบเหมือนตรงข้ามไปตรงข้ามมาดังนั้นอันตรายมากๆก็ต้องจับจังหวะให้มันดีๆอย่างเช่นแบบนี้มันน็อกแล้วเราก็ตีไว้ตีให้มันน็อกอย่างนั้นแหละเอออย่างนั้นเอ้ยอย่างนั้นแหละช็อตแล้วยังไงเหลืออีกตัวนึงเหรอหน่อยเนี่ยปังอ่ายิ่งนักเอาละเดี๋ยวเราจะผ่านไปได้ง่ายๆไหมโอเคทีนี้เราจะทำยังไงใช่หรือเปล่าทำอะไรใช่ไหมคือตอนนี้เราต้องไปประตูตรงนี้ทุกคนแต่ประตูมันไม่เปิดมันคงต้องหาทางเปิดให้ได้โดยที่เดี๋ยวเราจะทำการเปิดสะพานนี้ก่อนโอเคอันนี้เป็นทางตันแต่มันเป็นสะพานนะเราสามารถข้ามไปได้จริงเหรอนี่ไงใช้ความสามารถของคาสเนะโอเคแล้วเราก็จะเจอสวิตช์ปั๊บนี่มันก็จะเปิดเสร็จแล้วใช่ไหมประตูที่สองก็จะเปิดดังนั้นมันคงต้องใช้วิธีกลไกเงี้ยเปิดไปเรื่อยๆนี่แหละเราเข้ามาปั๊บเดี๋ยวเรามาเช็คกันก่อนมีอะไรไหมประตูก็จะปิดดังนั้นเนี่ยมันจะมีซ้ายกับขวาจะไปทางไหนก่อนก็ได้แล้วแต่เลยนี่เราจะไปซ้ายก่อนเพราะว่าเนื่องจากว่าซ้ายเนี่ยมันมีสวิตช์นี่แล้วก็เปิดประตูที่3ก็จะเปิดออกแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านขวานิดนึงจำไม่ได้ว่าด้านขวามันมีสวิตช์เปิดหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นแบบเหมือนให้เก็บของทั่วไปแต่ว่าเธอคนเนี้ยก็กำจัดมันด้วยละกันมันอันตรายมันจะยุ่งยากเกิดไปแล้วไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยเราก็ทุบทีนึงยังไงอย่างนี้แล้วก็ทุบไปแฟนไหมแฟนอีกยังไม่หยุดโอเคเฮ้ยสบายหน่อยดีนะว่าทีแบบไม่ได้ยากเย็นสักเท่าไหร่ทีนี้เนี่ยไม่ยากเย็นแต่ว่าดูเลือดสิเลือดเหลือ93ยังดีนะที่แบบมีตัวแบบประดับที่เลือดลดยังไงก็ลดได้ถึงแค่1เท่านั้นทีนี้เดี๋ยวเราจะผ่านประตูนี้เข้าไปจะไปข้างหน้าต่อเฮ้ยฉันว่ามันมีเควสอะไรที่เขาต้องทำมากกว่านี้หรือเปล่าเนี่ยโอ้เดี๋ยวต้องดูก่อนทีนี้เดี๋ยวเราจะใช้ความสามารถของอาราชิวิ่งเข้าไปเอาละต้องวิ่งไปตรงกลางให้ได้ให้ทันทีนี้เราจะวิ่งไปทางซ้ายก่อนละกันว่าทางซ้ายจะมีอะไรหรือเปล่ามันน่าจะมีอะไรให้เปิดนี่แหละเราก็จะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วกันคือจะบอกเลยว่าตอนนี้เรามาถึงตรงกลางแล้วมันไม่ให้เราไปง่ายๆดังนั้นเขาคงต้องฟาดฟันเป็นอย่างเดียวระวังแทะติดจะโลแทะหรือวางไม่แน่ใจได้เพราะรูปร่างมันผสมกันเราก็จะตีเข้าไปตีไปอย่างนั้นแหละล้มโอ้นี่เดี๋ยวถ้าขอเอาน้ำชุ่มฉ่ำหน่อยถ้าจะใช้ไฟฟ้าช็อตเจ้าง่ายๆนิดนึงนี่ไงเด็ดช็อตไปละฟาดมันไปทีนึงถึงนักใช่ไหมได้ตีอย่างนี้แหละไม่สนอะไรทั้งนั้นแหละเอาหน้าไถนี่แหละขอให้ปล่อยควันพิษนั่นเหรอโอ๊ยนั่นไงโดนเต็มๆปาเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งเจ้าสมุนพวกนี้น่ารำคาญจริงนี่เนี่ยเจอร่างแยกข้าไปเลยสี่ไม่ล่าล่วงไหมล่วงไหมมีอีกนั่นเหรอโน่นั่นแน่มาทางนี้สิมาทางนี้ทางนี้มาเลยสั่นกระดิ่งไม่ต้องจบแต่เพียงเท่านี้แหละเดี๋ยวเราจะพุ่งหน้าไปกันต่อนะครับตอนนี้จะเหลือเจ้าพวกตัวใหญ่ซึ่งก็บอกแล้วตัวใหญ่มี2ตัวตัวนี้ตัวแรกเพราะฉะนั้นเราต้องระวังให้ดีเพราะอีกตัวนึงมันกำลังจะมาแล้วอยู่ทางด้านซ้ายเห็นแว๊บๆเลยไม่ได้ซ้ายด้วยนะมีซ้ายกับขวาต้องอยู่ที่นี่ไงมันพ่นเลเซอร์มันโอ้โหมี3ตัวกิดหมูไม่ละเกือบไปแล้วมาพุ่มน้ำนะใช่ไหมนี่โดนชีเด้นช็อตไปทีนึงแล้วก็เทียวกะลุ่มมาอย่างนั้นเออยิงไปเลยเยี่ยมยอดแล้วก็มาทางเอโลลงอีกทีนึงจึ๊กเข้าไปแบบนั้นแหละขอบคุณอย่างยิ่งยังไงดิสบายโดนลุมโอ๊ยโดนลุม2ตัวเลยไอ้นี่แน่ execution อีกตัวนึงอยู่ด้านขวามันไม่จบกับเราได้
ดังนั้นเราจะให้มันชุ่มฉ่ำด้วยน้ำสักนิดนึงจะได้ช็อตไฟฟ้าง่ายๆหน่อยแล้วยังไงไปอย่างนี้แหละคิดว่าฉันจะให้แกขึ้นมาได้ไงหรอไม่มีทางนอนลงไปไม่ต้องขยับใดๆทั้งสิ้นอีกต่อไปแล้วนี่คอมโบคอมโบเข้าไปอย่างนั้นแหละฮ่าแกก็เป็นออเทอร์ธรรมดาเท่านั้นแหละตายซะเถอะนี่ขอบพระคุณที่ทำให้ EXP ของเราเพิ่มขึ้นมาดังนั้นเดี๋ยวเราจะตรงไปเรื่อยๆซึ่งเควสนั้นมันก็อยู่ไกลๆนู่นน่ะต้องไปแบบยาวสุดๆไปเลยอ่ะตอนนี้เราก็แวบมาทางลับแล้วเราก็จะไปกันอีกนิดนึงอันนี้จะเข้าสู่ฮอลในการสวดภาวนาชื่อมันบอกกันนะแต่ว่าจริงๆคือแต่แล้วมันหนูน่ากลัวน่ากลัวจังโอเคตรงนี้มีจุดเซฟนะครับเดี๋ยวเราจะเซฟอะไรให้เรียบร้อยก่อนตรงนี้จะเป็นประตูที่เราจะต้องไปต่อทุกคนจะสังเกตว่าประตูมี3ชั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาที่เปิดประตูให้ได้ก่อนซึ่งประตูแรกจะอยู่ตรงนี้แต่เราต้องกำจัดอาร์เธอร์ก่อนไม่งั้นคือมันบังคับไม่ให้เราเปิดนี้เราก็จะเปิดประตูที่4ได้แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปตามหาประตูที่เหลือแล้วกันว่าแบบสวิสมันอยู่ที่ไหนถ้าเกิดใครผ่านประตูนี้ไม่ทันให้ใช้ความสามารถของอาราชิเราก็สามารถเข้ามาได้นั่นเองนี้ก็ต้องใช้ความสามารถของอาราชิไปนิดนึงจะสังเกตว่านี่เนี่ยมันเริ่มปิดแล้วใช่ไหมดังนั้นไอ้จะมาได้ทันนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะเปิดประตูที่6ได้แล้วเหลือประตูที่5ประตูที่5ต้องตามหาแป๊บนึงมันอยู่ที่ไหนอันนี้มันไปไม่ได้ประตูที่5มันเปิดสวิตช์อยู่ตรงนู้นนะทุกคนลองสังเกตดีบางทีมันอาจจะแบบซ่อนนิดนึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปกันเลยละกันนี่ประตูเปิดทุกจุดแล้วดังนั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปแล้วนะครับมีอะไรหรือเปล่าเควสอยู่ข้างหน้านี้มีจุดเซฟด้วยโอ้ my god เออก็ยังดีนะที่แบบยังมีจุดเซฟนิดนึงเราจะไปดูกันว่าข้างหน้านี้จะเจออะไรหรือเปล่าลานโล่งๆแบบนี้ที่เกิดอะไรขึ้นเหมือนพวกเราจะได้รับสัญญาอะไรบางอย่างนี่มันวิดีโอหัวหน้าซูเมรากินี่พวกเราถูกส่งมายังโลกเป็นบ้านเกิดของพวกเราเพื่อที่จะลดประชากรที่อยู่บนดวงจันทร์ไม่ใช่เพียงแค่นั้นพวกเขาได้สร้าง Extinction Belt และผนึกอนันติคมที่อาศัยอยู่บนโลกนี้และด้วยความพยายามหมักอย่างบูบาบมุ่งมั่นนั้นยากุโมะซุมิรากิเนี่ยได้สร้างนิวฮิโมกะและเมื่อวันหนึ่งเนี่ยพวกเราก็ต้องการที่จะทำลาย Extinction Belt และโจมตีคนที่อยู่บนดวงจันทร์นั่นพวกเราเป็นลูกหลานบรรพชนของยากุโมะซุมิรากิและสืบสานจิตนาการของเขาเราจะต้องแก้แค้นคนที่อยู่บนดวงจันทร์แก้แค้นนั่นหรอนั่นคือสิ่งที่ยากุโมะต้องการงั้นเหรอใช่แล้วนี่คือโชคชะตาของพวกเราที่จะต้องเติมเต็มความปรารถนาของผู้ก่อตั้งและนี่คือเหตุผลทั้งหมดที่นิฮิโมกะยังมีตัวตนอยู่นั่นเองแม้ว่ามันจะเป็นสมองของคนธรรมดาทั่วไปเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเชื่อมโยงเข้าด้วยกันและสมองของนายนั้นจะได้เชื่อมโยงใช้พลังยันได้อย่างมหาศาลและการเชื่อมโยงสายอนิจได้มากมายก็กำลังของนิฮิโมกะและความแข็งแกร่งนั้นก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลด้วยเช่นกันการเชื่อมโยงผู้คนผ่านเอเซเอ็นนั่นหรอไร้สาระนะมีแค่สายอนิจเท่านั้นแหละที่สามารถอดทนต่อสิ่งที่เกิดขึ้นได้ไม่ว่าพวกเขาจะสามารถทนทานหรือได้หรือไม่นั้นก็ไม่ได้สำคัญสิ่งที่ต้องการคือพวกเราต้องการสมองของพวกเขาตรงๆเลยคือวิธีกำจัดพวกผู้คนที่น่ารำคาญมากที่สุดคือการล้างสมองนั่นแหละเป็นสิ่งที่ง่ายสุดหยุดเดี๋ยวนี้นะผู้คนไม่ใช่ของเล่นของใช้นะหรือแม้กระทั่งฉันเองก็ตามยากุโมะซุมิรากิยังมีชีวิตอยู่ฟังฉันให้ดีเขาน่ะหลับไหลหลับไหลอยู่ใต้ซูโอนั่นแหละเขาจะรอวันเวลาที่เขาจะได้กลับมาแก้แค้นครั้งหนึ่งเข้าใจหรือเปล่ายูโตโอ้ดูเหมือนว่ายูอิโตได้ถ่ายทอดออกมาแล้วเป็นไปตามที่แผนพวกเราคิดเอาไว้เลยเขาส่งวิดีโอนี้ให้กับผู้คนประชาชนบนโลกนี้ให้รู้เจตนาลงของยากุโมะซุมิรากิเงินเหรออ้าวนี่เขากำลังค้นหาวิธีการแก้แค้นแล้วก็ต้องให้ประชาชนชดใช้เงินเหรออืมมันเป็นการที่แบบส่งข้อความที่แบบน่ากลัวมากเลยอย่างนั้นเซรันเองก็ต้องการจะเก็บเอเซนเบลไว้ถ้าเกิดหายไปนั่นหมายถึงว่าจะเกิดสงครามกับดวงจันทร์หรือเปล่าแต่มันแย่มากๆเลยผู้คนต้องรู้สึกแบบกังวลถ้าเกิดพวกเขารู้สิ่งนี้ทุกคนอย่าเพิ่งทำให้วิดีโอรบกวนพวกเธอตอนนี้ฉันจัดสัญญาเอาเธอได้อยู่แก้เธอนี่เองอุ้ย
ด้านบนมันเริ่มเทิมเลยนี่มันใกล้พวกเราได้ยังไงพร้อมหรือยังลุยกันเถอะจัดการอาเธอร์โอ้ my god มาปุ๊บก็เจอบอสเลยมาไม่ยากใช่ไหมตัวนี้คุ้นๆนะเราเนี่ยคุ้นๆนะมาจัดการก่อนโอ้โหมันไม่ใช่คุ้นธรรมดาจุดอ่อนมันจะอยู่ด้านบนทุกคนตัวที่เป็นหลอดไฟฟ้าใหญ่ๆอ่ะถ้าสังเกตนะนี่ไงต้องตีตรงนี้ให้ได้แล้วก็ฟาดตรงนั้นไปแต่นะถ้าจุดอ่อนมันพังปุ๊บเราก็จะตีได้ง่ายๆโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอย่าอย่าโอ๊ยอย่าโอ๊ยอย่าโอ๊ยอย่ายังไงดิหลบงั้นเหรอนี่เนี่ยอย่าคิดว่าข้าจะฟาดไม่ได้เลยอ่ะโอ๊ยโดนเต็มๆเราต้องเล็งที่นี่เจ้าหลอดไฟตรงนี้ให้ได้จากนั้นตีเข้าไปตีอย่างนี้แหละมันจะติดเขาเรียกว่าสแต็กหลอดสแต็กเกอร์มันจะลดเร็วขึ้นโอ๊ยอย่าโอ๊ยอย่าติดแปดไอ้นี่ติดน้ำอ่ะแป๊บนึงแล้วก็หลบก่อนเฮ้ยอย่างนั้นแหละแล้วก็ฟาดเข้าไปฟาดเข้าไปอย่างนี้แหละนี่ล้มแล้วจากนั้นเอาไฟฟ้าช็อตทีหนึ่งเป็นยังไงล่ะน็อกเลยสิยังไงจุดอ่อนเปิดแล้วเราก็จะ execution ได้รอบที่หนึ่งนี่ชาร์จน้ำเข้าไปนี่แน่โดนไฟฟ้าช็อตโอ้โหเริ่มมันลดนี่เดียวจริงๆนั่นน่ะโอ้สู้ยากอยู่เหมือนกันมันไต่ไปด้านบนอ่ะมันทำอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรไหมโอ้ my god โอ้แบบเดียวกันเป๊ะเลยแสดงว่ามันน่าจะให้มีอะไรบางอย่างอ่ะที่มันได้เดี๋ยวเรารอจังหวะก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรอก่อนมีไหมมีไหมอย่าวับไปวับมาไงอ๋อนี่ไงเจอแล้วนี่ไงมันมีแผ่นเหล็กอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะทุบมันลงมาให้ได้อย่างนี้ลงมาแล้วหลอดไฟที่เราก็จะพังแล้วเราก็จะตีได้สบายเอาเปียกชุ่มด้วยไฟฟ้าช็อตสนุกไปเลยสิเป็นยังไงบ้างสบายไหมสบายดีหรือเปล่านี่แน่ execution ไปเออเป็นไงบ้างปิ๊งปองล้มแล้วสิเลือดยังเหลือเต็มอยู่เอ้ย execution อีกรอบหนึ่งเหรอเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นปักหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่น่าจะปักป่ะอ๋อเอาจู่ๆก็ execution ซ้อนได้ซ้อนสามเอ๊ะแปลกไม่เก็ตเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่อีเนี้ยเควสเราจบแล้วก็จะเอาเธอได้แล้วเดี๋ยวเราวิ่งไปกันเถอะตอนนี้เราก็ได้วิดีโอแล้วด้วยเนาะว่าแบบเฮ้ยพี่ชายของยูอิโตะเนี่ยวางแผนอะไรดังนั้นเดี๋ยวเราจะวิ่งไปข้างบนกันดีกว่าเพราะข้างบนเนี่ยดูแล้วน่าจะเป็นสถานที่สุดท้ายละมั้งที่ยูอิโตะอยู่ยูอิโตะนายอยู่ข้างบนหรือเปล่าถ้านายอยู่ข้างบนช่วยติดต่อฉันมาด้วยฉันไปแล้วทุกคนระวังด้วยสัญญาณกำลังจะหายไปฮารุกะดูเหมือนว่าจะมีการรบกวนสัญญาณเกิดขึ้นเฮ้ยนั่นนั่นมันแผ่นดินไหวงั้นเหรอมันกำลังจะล่วงหรือเปล่ายูอิโตะเธอโอเคหรือเปล่านั่นมันฮานาบิเนี่ยรีบไปเร็วเข้ายูอิโตะพูดอะไรบางอย่างสิฮานาบิเกิดอะไรขึ้นแล้วคาเรนหายไปไหนล่ะอยู่ไหนคาซาเนะก็เราถูกโจมตีแล้วเขาก็จับทุกคนด้วยแต่ว่ายูอิโตะเนี่ยกี่ร้อยอีกครั้งหนึ่งเหมือนเขาจะเจ็บปวดมากๆพวกเราอะถูกแฮกด้วยอาราฮาบากิแต่คิดว่ามันน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับยูอิโตะด้วยตอนที่พวกเรากำลังใช้อาราฮาบากิอยู่หลังจากนั้นเนี่ยคาเรนก็ได้ปลดปล่อยพลังมายาก็หายตัวไปคาซาเนะเธอคิดว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นอะไรบ้างอ้าวนั่นไงปวดหัวแล้วยูโตะพวกเราควรจะทำยังไงดีคิดก่อนเขาใช้เลสติงสินะแต่ไม่รู้ว่าเจโรคาเรนควรทำหรือเปล่าแต่มันค่อนข้างชัดเจนเลยว่าส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกับสมองของยูโตะด้วยแต่ว่าสมองของเขาตอนนี้นั้นเขาได้โชว์สัญญาณที่ว่าเขาเริ่มพูดไม่เต็มคำจำอะไรไม่ค่อยได้ก่อนหน้านั้นแต่ว่ามันไม่เคยมีอาการรุนแรงขนาดนี้มาก่อนเขาเคยไปโรงพยาบาลนะแต่คุณหมอก็บอกว่ามันเป็นอาการเหนื่อยล้าแค่นั้นเองเดี๋ยวก่อนยูโตะพวกเราอยู่ที่นี่แล้วอยู่ตรงนี้แล้วเป็นไรหรือเปล่าไม่นะนั่นไงเลิฟพูดเป็นคำอีกแล้วเขาไม่ได้ยินเสียงพวกเราจริงด้วยงั้นเราคงต้องใช้การเชื่อมโยงสมองพูดคุยกันแล้วล่ะยูโตะ
เนาะนี่มันอะไรกันเนี่ยฉันเชื่อมโยงไม่ได้เลยติดต่อไม่ได้ด้วยเกิดอะไรขึ้นกับระบบฉันไม่คิดว่าสามารถใช้งานได้หรอกระบบการพูดคุยผ่านสมองเนี่ยจะคุยได้ก็ต่อเมื่อเราเชื่อมโยงซึ่งกันและกันแล้วก็เข้าถึง access นั้นด้วยแต่ว่าแต่ก็ไม่มั่นใจหรอกว่าจะเชื่อมโยงได้เปล่าแต่ตอนนี้จิตใต้สำนึกของยูอิโตะเนี่ยน่าจะเริ่มหายไปแล้วด้วยนั่นหมายถึงว่ามันจะนำไปสู่การสูญเสียความทรงจำใช่หรือเปล่าฉันก็ไม่อยากจะพูดแบบนั้นหรอกนะแต่ยูอิโตะจะสูญเสียความทรงจำของเขาไปทั้งหมดถ้าเกิดไม่ช่วยเหลืออะไรแล้วก็เฮ้ยนั่นจะเกิดขึ้นกับยูอิโตะจริงๆหรออาจจะเป็นไปได้ว่าความทรงจำนั้นมันขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นถ้าเกิดพวกเราสูญเสียทั้งหมดแล้วก็แน่นอนว่าตัวบุคคลนั้นก็จะหายไปด้วยไม่นะฉันจะไม่ให้เกิดเรื่องนี้เด็ดขาดนั่นแหละเราต้องทำการเชื่อมโยงใหม่อีกครั้งนึงเชื่อมโยงไงครั้งหรอเธอหมายถึงอะไรหรอคาซาเนะเพราะเราสามารถเชื่อมโยงความทรงจำแล้วก็ส่งไปยังในตัวของยูอิโตะได้น่าจะเป็นทางที่ดีสุดและเป็นไปได้ผ่านจากเอเซสนั่นบ้าไปแล้วไม่มีทางหรอกที่สามารถทำได้ไม่หรอกมันอาจจะทำได้จริงๆการชำระล้างตัวตนงานวิจัยตรงนี้เนี่ยทฤษฎีเหล่านั้นก็บอกว่าเฮ้ยมันมีการถ่ายโอนความทรงจำไปโอเคฉันจะบอกทุกคนให้ละกันฉันได้ทำการสร้างโปรแกรมนี้ไว้ให้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะแล้วเธอจะทำยังไงเธอจะทำสิ่งนั้นหรอแน่นอนคิดว่าฉันเป็นใครแต่ฉันก็ไม่คิดว่ามันจะยากหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจถ้าเกิดสามารถทำได้นั่นหมายถึงว่าเราสามารถช่วยเหลือยูอิโตะไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็ทำได้ทำโดยไม่ลังเลก็หรอเฮ้ยลังเลสักนิดนึงได้ไหมแต่ถ้าพวกเธอตัดสินใจแล้วนั้นก็ดีลุยกันเถอะสมองเขาอาจจะตายลงไปได้ถ้าเกิดพวกเราไม่ได้ทำอะไรเราไม่สามารถสูญเสียยูอิโตะก็ได้โดยเฉพาะถ้าเกิดเราวางแผนที่จะใช้เรสติ้งแล้วก็เกี่ยวข้องกับคุณนาเกียรติด้วยอานาบิอย่าเพิ่งหยุดคุยกับยูอิโตะนะจนกว่าพวกเราจะพร้อมการสื่อสารภายนอกเนี่ยน่าจะช่วยทำให้แบบชะลอความทรงจำเขาหายไปนิดนึงฮะโอเคค่ะยูอิโตะเฮ้ยยูอิโตะถ้าได้ยินเสียงฉันฟังไว้ก่อนนะโอเคอันนี้โปรแกรมพร้อมแล้วพร้อมใช้งานแล้วด้วยลูก้าฉันหวังว่าทฤษฎีของนายจะพูดถูกเอาแล้วกันหรอถ้าจริงเธอนี่โปรแกรมได้เร็วกว่าที่คิดจะไว้เยอะเลยเดี๋ยวก่อนนะขอฉันเช็คโปรแกรมนิดนึงบางทีความทรงจำของดร.โป๊กน่าจะช่วยเหลือโปรแกรมนี้ได้มันอาจจะยังไม่พร้อมใช่ไหมโอเคฉันสุดเป็นเกียรติมากเลยที่จะได้เช็คโปรแกรมนี้จากผู้แบบมีความรู้มันยังไม่เพียงพอนะความทรงจำที่สูงสร้างตอนแรกเนี่ยอาจจะต้องเตรียมข้อมูลอะไรบางอย่างทำการเก็บเรียกอะไรให้ได้ปลอดแน่นอนฉันรู้เรื่องพวกนี้ได้อย่างไรเนี่ยเอาละแสดงว่าคอนซัลท์ของดร.โป๊ปเนี่ยช่วยเหลือได้ดีมากเพราะเราไม่รู้ระบบโครงสร้างของความทรงจำและสมองของยูอิโตะมากหรอกนะแต่พวกเราต้องเลือกความทรงจำที่ดีที่สุดที่จะใส่ข้อมูลใหม่ๆลงไปว้าวฉันไม่อยากจะคิดเลยว่าแบบเฮ้ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจะสามารถทำได้ง่ายแม้ว่าจะไม่ใช่รายละเอียดเชิงลึกก็ตามแต่ว่าตอนนี้เราสแกนสมองของยูโตะเรียบร้อยแล้วฮะอะไรนะทำไมนายถึงมีสิ่งนั้นอยู่กับตัวนายล่ะไปฉันเชื่อมโยงแล้วก็การเชื่อมโยงข้อมูลในทองไอเสือจำได้หรือเปล่าข้อมูลพวกนั้นมันมีข้อมูลความลับต่างๆที่ฉันก็ดึงออกมาด้วยนั่นหมายถึงว่าข้อมูลที่ถูกเชื่อมโยงเมื่อกี้ก็ส่งผ่านไปด้วยหรือเปล่าอย่ากังวลไปเลยฉันแค่รู้สึกแล้วก็พวกเขาก็ได้ลบข้อมูลไปแล้วจริงฉันก็ก๊อปปี้ข้อมูลนั้นออกมาด้วยเช่นกันอ๋อก๊อปปี้มาไว้ก็เลยช่วยเหลือได้และนายก็ไม่บอกฉันอีกแล้วแต่ขอบคุณมากเลยเอาละตอนนี้เราสามารถเชื่อมโยงโครงข่ายสมองแล้วก็ความสัมพันธ์ยูอิโตะได้เดี๋ยวฉันใช้ตาที่ของฉันเช็คนิดนึงว่าจุดที่เราจะเชื่อมโยงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเพื่อเชื่อมกับความทรงจำที่เราใส่เข้าไปถ้าเกิดสุกุมิเห็นแล้วก็บางทีเราอาจจะหาจุดที่ถูกต้องได้เอาละเดี๋ยวเราปล่อยให้สุกุมิจัดการก่อนตอนนี้ยูอิโตะก็เจ็บปวดมากเพราะฉะนั้นต้องให้ยูอิโตะหยุดร้องนิดนึงอดทนไว้ก่อนยูอิโตะบ้าจริงเอ้าช็อตเลยเหรอถึงแม้ฉันจะไม่ใช่วิสัญญีแพทย์แต่ฉันก็ทำงานนี้ได้ดีนะเห็นน้อยก็เท่ายูโตะสงบได้นิดนึงการใช้เวลาที่มากมายแน่นอนว่าจะต้องใช้ผลลัพธ์ที่มากมายเกมมาใช้พลังในการปกป้องยูโตะได้ป่ะเข้าใจแล้วล่ะเดี๋ยวฉันเชื่อมโยงเคเบิลเอสเอสให้น่าใช้งานได้นะ perfect ไปเลยเอาล่ะทุกคน
ฉันกำลังเชื่อมโยงเคเบิล SAS ให้ก็คือตอนนี้ทุกคนทำยังไงได้ที่ฉันจะรันโปรแกรมนี้แล้วก็เชื่อมโยงไปหายูโตะฉันกำลังคิดอยู่เหมือนกันว่ายูโตะจะมีความทรงจำและเชื่อมโยงเข้าไปได้ไงเอาละทุกคนพร้อมแล้วนะพูดง่ายคือตอนนี้คือทุกคนอ่ะจะใช้โปรแกรมของอาราชิแล้วจะใส่ความทรงจำที่เกี่ยวข้องยูโตะทั้งหมดเข้าไปแต่ว่าเหมือนกับมันต้องเลือกช่วงเวลาช่วงจังหวะที่เหมาะสมว่าเฮ้ยจะใส่เข้าไปยังไงเพื่อที่ใส่ให้ถูกต้องแล้วก็ได้กู้ความทรงจำของยูโตะกลับมานั่นเองอันนี้คือเป็นสิ่งที่ทุกคนอ่ะพยายามเซตระบบขึ้นมาเพื่อให้ยูโตะกลับมาได้นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะทำได้จริงหรือเปล่ายูอิโตะユイト。เหมือนน่าจะค่อยๆเริ่มใส่ฟอร์สจักเข้าไปแล้วแต่มีเส้นเคเบิล SAS ไปที่ต่างหูนั่นหรอมันคืออะไรกันนั่นมันอะไรอ่ะไม่แต่ต้องโฟกัสกับการช่วยเหลือยูอิโตะยูอิโตะยูอิโตะอดทนไว้นะเพื่อนกำลังช่วยเหลืออยู่แล้วจู่ๆเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอันนี้มันพลังไซโคคิเนซิสนี่นี่มันอะไรกัน What happened เดี๋ยวก่อนมีปฏิกิริยาออกจากยูอิโตะอ้าวคอพับเลยเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเวิร์กหรือเปล่าตัวนัตเตอร์โนนี่มันเกิดอะไรขึ้นหรอคะยูอิโตะในในกระเดกเกียร์คือเหมือนว่าความทรงจำที่เราส่งไปให้ยูอิโตะเนี่ยแน่นอนว่ามันน่าจะช่วยป้องกันไม่ให้ความทรงจำหายไปแล้วล่ะนั่นก็หมายถึงว่าตอนนี้จิตใต้สำนึกของเขาเนี่ยเหมือนส่งสัญญาณมาจากพลังของเขาใช่หรือเปล่าทั้งหมดนี้หมายถึงอะไรหรอคะหมายถึงว่าพวกเราทำสำเร็จแล้วในการช่วยเหลือยูอิโตะเย้พวกเราทำได้พวกเราช่วยเหลือยูอิโตะได้แล้วขอบคุณมากเลยทุกคนแต่ว่าเขายังไม่ตื่นเลยนี่อาจจะเป็นเพราะว่าชิเดนช็อตเขาหรือเปล่าเฮ้ยชิเดนไฟฟ้าช็อตเขาอีกรอบหนึ่งสิโอเคงั้นเดี๋ยวฉันจะทำให้เขาตื่นนิดนึงนิ่งเกิดอะไรขึ้นหรอทำไมยูอิโตะถึงไม่ฟื้นล่ะชิเดนนายช็อตไม่แลนด์พอหรือเปล่าเป็นไปไม่ได้หรอกฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญสำนักไฟฟ้านะฉันว่าฉันไม่พลาดนะเรื่องนี้แต่ว่าร่างกายของยูอิโตะนั้นเหมือนจะเย็นลงเรื่อยๆทุกวินาทีถ้าเกิดเขาสูญเสียอุณหภูมิของร่างกายถ้าเกิดเราทำให้ร่างกายของเขาเนี่ยอุ่นขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะช็อกก็ได้นะไม่มีทางนายจะตายวันนี้ไม่ได้ยูอิโตะฮานาบิเดี๋ยวก่อนนี่เธอกำลังทำอะไรเธอเพิ่มอุณหภูมิในร่างกายของเธอด้วยพลังของเธอกันหรอแต่ว่าเหงื่อมันจะออกมาเยอะมากเลยนะจิตก่อนถ้าเกิดเธอเพิ่มอุณหภูมิร่างกายแบบนั้นแล้วก็ร่างกายของเธอจะทนทานไม่ได้นะฮานาบิไม่เป็นไรหรอกจะสามารถควบคุมเรื่องพวกนี้ได้เมื่อเปรียบเทียบกับความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานที่ยูอิโตะเจอนั้นถ้าจะเปรียบเทียบอะไรไม่ได้เลยด้วยซ้ำยูอิโตะได้โปรดกลับมาเถอะนะยูอิโตะเฮ้ยยูอิโตะตื่นเถอะฮานาบิตื่นแล้วยูอิโตะยินดีต้อนรับกลับมานะคาซาเนะแล้วก็ทุกๆคนทำไมพวกนายถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะยูอิโตะ
ดีใจจนน้ำตาไหลเลยไหมล่ะเฮ้ยฮานาบิใจเย็นก่อนเกิดอะไรขึ้นอ่ะอย่างน้อยดีใจแล้วยูโตกลับมาเอาจริงๆนะฉันว่าฉันโอเคแล้วจริงๆฮานาบิคือเมื่อกี้มันจะเป็นหลักการอะไรสักอย่างนึงแต่ว่าการที่ทำให้ร่างกายอีกคนนึงอุ่นขึ้นอ่ะมันจะเหมือนกับรักษาให้แบบไม่ให้ระบบในร่างกายหยุดอ่ะนายโอเคหรือเปล่ายูโตตอนนี้นายปวดหัวหรือขึ้นไส้เลยหรือเปล่าถ้าว่าฉันโอเคนะแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นหรอเมื่อกี้ตอนที่ฉันแบบสลบไปอ่ะฉันไม่รู้จริงๆนายจำได้หรือเปล่าว่าพวกเราแต่ถูกโจมตีโดยคาเรนจำได้แล้วเหมือนอาราทาบากิเนี่ยพยายามควบคุมจิตใจของฉันแล้วก็เหมือนบังคับให้ฉันใช้พลังแต่หลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นหรออ๋อพอใจแล้วล่ะฉันเกือบสูญเสียทุกสิ่งแล้วแต่นั่นหมายถึงว่าประสบการณ์ที่ฉันได้รับการเชื่อมโยงจากพวกนายทุกคนทำให้ฉันอยู่แบบนี้ได้ฉันต้องขอบคุณจริงๆตอนนี้หัวของนายไม่รับบาดเจ็บแล้วใช่ไหมมีอะไรที่นายจำไม่ได้หรือเปล่าเอาจริงตอนนี้ฉันได้คอนเสิร์ตของฉันกลับมาแล้วล่ะและร่างกายของฉันเองก็รู้สึกดีขึ้นเยอะเลยยูโตะถ้าเกิดนายได้รับคอนเสิร์ตของนายกลับมาแล้วนั่นหมายถึงว่าความทรงจำเก่าๆของนายกลับมาด้วยแล้วใช่ไหมความทรงจำที่ก่อนที่จะพบพวกเราฮะจริงๆผมก็จำได้แล้วนะแต่ว่าผมรู้สึกอะไรไปๆนิดนึงเกี่ยวกับความทรงจำเก่าๆถ้าเกิดว่าเป็นความทรงจำที่ทุกคนใส่เข้ามาในตัวของผมนั่นหมายถึงว่าเราสามารถฟื้นฟูความทรงจำที่เขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นความทรงจำนอกเหนือทั่วไปหรือว่าอาจจะเป็นโชคดีหรือเปล่าที่ความทรงจำของเราไม่โดนลบเดี๋ยวก่อนนะตอนที่พวกเราเชื่อมโยงเอเซเข้าด้วยกันอ่ะฉันรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างถ่ายโอนมาจากเซิร์ฟเวอร์ข้างนอกยูโตะนายได้เก็บความทรงจำเก่าๆก่อนหน้านั้นด้วยหรือเปล่าไม่หรอกนะทำไมฉันต้องทำอะไรแบบนั้นว่าแต่คาซาเนะสมัยถึงอะไรหรอแต่เข้าใจแล้วล่ะนั้นมันคืออะไรกันแน่ฉันว่าฉันรู้สึกอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับความทรงจำของยูโตะเก่าๆก่อนหน้านั้นเก่าแบบเก่าไปเลยอ่ะถ้าเกิดความทรงจำเก่าๆเขากลับมานั่นหมายถึงว่าเขาน่าจะเป็นตัวตนตัวเองของเขาแล้วใช่ไหมอาจจะมีหลายๆอย่างที่เราต้องคิดนะแต่ฉันเชื่อเลยว่าเวลาเนี้ยเราต้องไปแล้วล่ะเพราะสถานที่อย่างนี้เนี่ยมันอันตรายเกินไปที่จะอยู่แล้วก็ถูกลูก้ายูโตะนายขยับตัวได้หรือเปล่าฉันว่าโอเคแล้วล่ะคาซาเนะเธอมากับพวกเราได้ไหมใช่ตอนนี้พวกเราไม่มีธุระใดๆกับอาราบิกิละและฉันดีใจมากที่ยูโตะโอเครีบออกไปจากที่นี่กันเถอะไปพักผ่อนหย่อนใจกันสักนิดนึงเอาละตอนนี้ก็คือเราได้ SAS ของทีมยูโตะมาแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็คงจะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อะไรต่างๆเพื่อให้เล่นได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรากลับไปที่ซูโอกกันก่อนละกันเพราะว่าน่าจะเป็นที่ที่แบบปลอดภัยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตอนที่ยูอิโตะเนี่ยปล่อยวิดีโอนั้นออกไปเนี่ยประชาชนในซูโอกเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนี่ไงเกิดการจราจรการเคอร์ฟิวชั่วคราวได้มีผลขอให้ประชาชนทุกคนโปรดอยู่ในบ้านแล้วก็อย่าได้สงสัยกับข้อมูลที่ยังไม่ได้ถูกพิสูจน์ว่าเป็นข้อมูลจริงหรือเปล่านะคะข้อมูลที่ไม่ได้ผิดสูตรหรอป้าจริงพวกแกไม่สามารถหลอกพวกเราได้ทุกคนได้โปรดใจเย็นก่อนอย่าเพิ่งออกจากบ้านหรือที่อยู่โดยไม่ได้อนุญาตรัฐบาลกำลังหลอกใช้พวกเราและฉันควรจะเชื่อใครได้ตอนนี้ฉันควรเชื่อใครบอกฉันมาป้าจริงนี่มันวุ่นวายกว่าที่ฉันคิดเอาไว้เยอะเลยนะเนี่ยผู้คนก็เริ่มสงสัยตั้งแต่ตอนที่เซรันเริ่มปฏิวัติแล้วล่ะและปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเนี่ยการันตีได้เลยว่ามันเป็นผลมาจากวิดีโอนั่นฉันคิดว่าพวกเธอทุกคนได้รับวิดีโอแล้วใช่ไหมใช่แล้วพวกเราได้รับและข้อมูลทุกอย่างที่พวกเราได้เรียนจากโทกิสึแต่ว่าข้อมูลนั้นมันก็ชัดเจนมากขึ้นที่เราได้เรียนรู้จากหัวหน้าซูเมรากิฉันเนี่ยได้ใช้อาราบากิเพื่อปล่อยวิดีโอนั้นออกไปและไม่เสียใจกับสิ่งฉันทำลงไปหรอกเนาะแต่อย่างน้อยการใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งที่เราทำนั้นมันน่าจะทำให้เราเปลี่ยนนิฮิมุกะได้มีใครบางคนกำลังมุ่งหน้ามาที่นี่ศัตรูงั้นเหรอเอ๊ะฉันไม่อยากเชื่อด้วยสายตาตัวเองเลยเยี่ยมไปเลยฉันกำลังตามหาพวกนายอยู่อ้าวฟูบุกิ
ฟูกิตัวจริงป่ะเนี่ยเจโรฟูกิครับฉันกังวลเกี่ยวกับตัวนายมากเลยนะเพราะเราไม่ได้รับการติดต่อตั้งแต่โรงพยาบาลเก่าเอเซไปเลยคาเลช่วยฉันไว้ในช่วงวินาทีสุดท้ายพอดีตั้งแต่ที่ฉันรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยเซรันก็ช่วยเหลือฉันแล้วด้วยเหมือนกันเซรันก็หรอโอ้ดีใจมากเลยที่คุณยังปลอดภัยแต่ว่าดูเหมือนคุณจะได้รับบาดเจ็บนะคุณโอเคหรือเปล่าไม่มีอะไรที่ต้องกังวลเกี่ยวกับฉันหรอกสิ่งสำคัญมากกว่านั้นคือฉันต้องการจะบอกอะไรยูโตะนิดนึงผมเหรอครับโทเกซุเนี่ยได้ส่งคนมาตามล่านายฉันได้จัดการคนจับโทเกซุให้เรียบร้อยแล้วล่ะแต่ว่าช่วงเวลาต่อไปนั้นอาจจะอันตรายมากขึ้นกว่านั้นเดี๋ยวก่อนนะก็กำลังโทเกซุทั้งหมดเลยเหรอคุณจัดการด้วยตัวเองทั้งหมดเลยเหรอไอ้ที่ฉันพูดนั่นแหละจริงๆอ่ะเป็นกองกำลังของเซรันเนี่ยที่มาช่วยเหลือในการต่อสู้ครั้งนี้เอาไว้เออคุณให้เซรันจัดการกันเหรอการฆ่าทางของคุณเนี่ยดูเหมือนว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะแล้วคุณจัดการเรื่องคนนี้ได้อย่างไรกันแน่เนี่ยอยากรู้จริงๆสิ่งที่ฉันกลัวเนี่ยไม่ใช่แค่เขาจะมาจัดการคาเซเนต์ตอนนี้ยูนิโตด้วยแต่แล้วก็ตามเราก็อยู่ด้วยกันอีกครั้งนึงแน่นอนว่าเรามีเรื่องรับสายที่ต้องคุยกันแต่ว่าทำไมเราไม่กลับไปที่พักชั่วคราวล่ะคุณยังสามารถเดินได้ปกติหรือเปล่าดูเหมือนว่าบาดแผลของคุณเนี่ยค่อนข้างจะแย่มากๆเลยฉันคิดว่าฉันอาจจะต้องพักผ่อนนิดนึงแต่ว่าการพักผ่อนตอนนี้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีหรอกฉันว่าฉันจะไปที่ไหนที่ปลอดภัยแล้วก็ล้มไหมนั่นไงล้มไปคุยกับคุณเรียบร้อยหัวหน้าผู้บริหารคุณโอเคหรือเปล่าเอ๊ะอย่ากังวลไปเลยอย่าไปสนใจมากมายเพราะเราต้องพาคุณฟูบุกิเนี่ยกลับไปที่พักชั่วคราวก่อนบางทีคุณฟูบุกิอาจจะต้องการพักผ่อนสักนิดนึงใช่ต้องพักผ่อนนิดนึงเพราะว่าแบบดูแล้วน่าจะหนักสาหัสเหมือนกันเพราะว่าทงเอซึก็ใช้เวทสักขนาดนั้นโอ้ขอบคุณมากเลยที่พาพวกเรามาที่นี่เอ้ที่เป็นที่พักชั่วคราวของทีมคาสเนกันเหรอเป็นยูนิตแบบเดียวกันที่เราใช้หรือเปล่าดูเหมือนว่ามันมีความแตกต่างแล้วก็ค่อนข้างสวยงามมากเลยตอนนี้คุณฟูบุกิเป็นไงบ้างตอนนี้ฉันประถมพยาบาลเขาละยากรอบประสาทก็ใช้งานได้แต่ตอนนี้เขาก็พักผ่อนไปเรียบร้อยแล้วดูเหมือนว่าเขาจะใช้พลังเยอะเกินไปน่าจะสังเกตได้จากอาการที่ออกจากใบหน้าของเขาฉันคิดว่าปล่อยให้เขาพักสักครู่หนึ่งอย่ากังวลไปเลยเขาไม่ได้อันตรายหรอกเขาค่อนข้างแข็งแกร่งกว่าที่เห็นด้วยซ้ำงั้นก็ดีไปเลยอย่างนั้นก็โอเคหายห่วงได้ฉันคิดว่าเดี๋ยวพวกเรารอแล้วค่อยคุยกับเขาอีกทีนึงละกันว่าแต่ถ้าเกิดตอนนี้ทุกคนแชร์ที่พักชั่วคราวได้แต่ว่ามันอาจจะคับแคบไปนิดนึงนะถ้าเกิดพวกเรามาอยู่ด้วยไม่เป็นไรหรอกมันสะดวกสบายพวกเราอยู่น้อยๆก็จะได้เตรียมของแล้วก็เตรียมความพร้อมอะไรด้วยนิดนึงคาเกโร่น่าจะทำอะไรเกี่ยวกับยูโตะหรือเปล่าฉันคิดว่ามันเป็นบทที่สุดที่เราควรจะต้องตัดสินใจทำอะไรบางอย่างอ้าวคุยกันลับๆอีกแล้วนั้นเธอจะจบเรื่องนี้ด้วยใช่หรือเปล่าฉันคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่เมคเซนส์นะฉันสัญญากับเธอแล้วนี่ว่าฉันอาจจะคิดอะไรบางอย่างขอฉันใช้เวลานิดนึงแล้วกันเฮ้อโอ้โหจะบอกอะไรหรือเปล่าแต่ตอนนี้เข้าสู่สแตนด์บายเฟสที่9แล้วดังนั้นตอนนี้เขาก็บอกว่าให้เราไปทำเควสลองอะไรต่างๆก็ได้ละกันซึ่งตอนนี้เนี่ยโอ้โหของมาเพียบเลยทีนี้ความจริงที่เกี่ยวข้องกับการสังหารประธานซูเมรากิเนี่ยเหมือนฉันยังไม่ได้บอกอะไรบางอย่างฉันคิดว่าฉันต้องบอกยูอิโตะนะเกี่ยวกับพ่อของเขาอาจจะเป็นไปได้เนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือเรายังไม่ได้บอกความจริงเรื่องนึงคือว่าใครที่เป็นคนสังหารพ่อของยูอิโตะตัวจริงๆแน่ๆแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวเรามาติดตามในพาร์ทหน้าละกันว่าหลังจากที่ทั้งสองทีมเนี่ยมารวมกลุ่มกันแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงต่อซึ่งเข้าใจว่าตอนนี้มันมีภารกิจอยู่2เรื่องคือจะหยุดโทเกซุก่อนหรือว่าจะหยุดคาเรนก่อนเดี๋ยวเราคงต้องมาจัดลำดับความสำคัญยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันใหม่ในพาร์ทหน้าขอบคุณทุกคนที่ตามคลิปนี้ด้วยนะครับかくしごとしてた。かくしごと。